ขึ้นหน้ามาจังหวะนี้เบิ้ลไม่ดีเอาครับอดุลดักได้บอลเป็นของทีมไทยวางขึ้นหน้ามาเอาแล้วครับจังหวะนี้ธีรศิลป์แดงดาแดงดาลูกนี้ยิงเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำจากธีรศิลป์แดงดาประตูที่98ในฟุตบอลโลกนะครับของทีมชาติไทยโดยธีรศิลป์แดงดาเอาแล้วครับเอลแดงดาเขากลับมาแล้วนะครับธีรศิลป์โอ้โหยิงลูกนี้ได้เฉียบขาดจริงๆนะครับโอ้เสียงแฟนๆที่ไปเชียร์ที่นั่นแฟนชาวไทยก็ไปกันไม่น้อยนะครับได้ประตูในช่วงสำคัญเลยครับเกมผ่าน20นาทีดูครับการวางของปกเกล้าอนันต์แล้วธีรศิลป์เนี่ยมีพื้นที่ให้เล่นนะครับพักบอลโอ้โหแล้วไม่ค่อยเห็นบ่อยการยิงเต็มข้อของธีรศิลป์มานานแล้วนะครับจังหวะพิชิตคาดแบบนี้ครับจะได้เห็นอีกในช่วงเวลาที่เหลือครับอัดด้วยซ้ายด้วยครับธีรศิลป์ครับซาเวียเฉินนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อไต้หวันนะครับว่าผู้เล่นที่ต้องระวังเลยของทีมชาติไทยก็คือคนนี้ครับธีรศิลป์แดงดา